เสียดายอย่างเดียวเมื่อพี่เจี๊ยบไม่เป็นส.ส.อยู่ในสภาคอยกำกับดูแลอยู่นอกสภาต่อไปใครจะยื่นกระจกให้นายกรัฐมนตรีโอ้แต่ลืมไปนายกคนต่อไปนายกพิธาน่าจะรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยตัวเองไม่ต้องการกระจกนะคะทุกท่านคะวันนี้เรามายืนอยู่ที่นี่อีกครั้งในนามของพรรคก้าวไกลเป็นสมรภูมิการเลือกตั้งที่ดุเดือดเวลาพรรคการเมืองจะเข้าสู่สนามเลือกตั้งนะคะจะต้องถามตัวเองและตั้งเข็มทิศตั้งเสาหลักว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคหนึ่งที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งจะนำเสนอตัวเองอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเลือกที่แตกต่างจากพรรคอื่นพรรคก้าวไกลเดินทางเข้าสู่สมรภูมิการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยคำถามแรกก็คือก้าวไกลจะเป็นพรรคแบบไหนที่เสนอตัวให้ประชาชนเลือกเราจะเป็นพรรคการเมืองที่โฆษณาตัวเองว่าจะมีผู้คนเลือกแบบถล่มทลายอย่างนั้นหรือเราจะโฆษณาตัวเองว่าเป็นพรรคการเมืองที่คุมสว.ได้หรือเราจะบอกว่าเลือกเรามีประสบการณ์เคยบริหารประเทศมาก่อนทำได้จริงสุดท้ายแล้วค่ะพรรคก้าวไกลเลือกที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยการบอกว่าเราคือพรรคสามเหลี่ยมหัวกลับจุดแรกที่เป็นจุดกำเนิดจุดตั้งต้นของพรรคอนาคตใหม่จุดที่เราคิดว่าจะเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากทุกพรรคการเมืองในสนามการเลือกตั้งคือความเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับความเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับคืออะไรพรรคก้าวไกลคือพรรคที่เกิดขึ้นโดยประชาชนร่วมกันสร้างร่วมกันเป็นเจ้าของโดยประชาชนและจะมีเจ้านายคนเดียวคือประชาชนนี่คือการเข้าสู่การเลือกตั้งแบบพรรคก้าวไกลเราเสนอตัวแบบนี้ค่ะการเป็นพรรคของประชาชนถ้าคุณเลือกพรรคก้าวไกลก็เพราะว่าคุณอยากได้พรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนพรรคมวลชนความใฝ่ฝันในการสร้างพรรคมวลชนไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของก้าวไกลแต่เป็นปณิธานตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่แต่น่าเจ็บใจค่ะน่าเจ็บใจที่ว่าอนาคตใหม่มีเวลาเพียง11เดือน11เดือนไม่เพียงพอที่จะทำให้พรรคไหนในโลกนี้สถาปนาตัวเองลงหลักปักฐานให้เป็นพรรคของมวลชนได้11เดือนเป็นเวลาที่น้อยเกินไปแล้วเราก็ถูกยุบพรรคแต่5ปีค่ะนับจากวันแรกของการตั้งไข่อนาคตใหม่จนมาถึงวันนี้ของพรรคก้าวไกล5ปีที่ผ่านมานอกจากการพยายามอย่างเต็มที่สุดความสามารถในการเป็นปากเป็นเสียงเป็นมือเป็นเท้าให้กับพี่น้องประชาชนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่เสมอพรรคก้าวไกลทำอยู่เสมอก็คือการพยายามลงหลักปักฐานสร้างพรรคมวลชนขึ้นมาให้ได้สร้างพรรคที่ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันสร้างร่วมกันวางอิฐคนละก้อนขึ้นมาให้สำเร็จให้จงได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีส.ส.อยู่ในทุกเขตทุกจังหวัดของประเทศไทยแต่การทำงานเพื่อสร้างพรรคดำเนินไปทุกวันควบคู่กับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่แก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ส.ส.ไม่ใช่แค่ผู้แทนราษฎรของเราไม่ใช่แค่ผู้บริหารพรรคหัวหน้าพรรคแต่เรายังมีทีมจังหวัดเรายังมีทีมเครือข่ายแรงงานเรายังมีทีมเครือข่ายชาติพันธุ์ที่ทำงานหนักทุกวันทำงานหนักทุกวันโดยไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะได้อะไรตอบแทนมีอาสาสมัครที่ทำงานให้กับเราฟรียอมเสียเวลาจากการทำงานประจำจากการทำธุรกิจส่วนตัวมาทำงานความคิดมาทำงานก่อร่างขับเคลื่อนพรรคนี่คือการทำงานแบบพรรคก้าวไกลที่อยู่ได้ด้วยอาสาอยู่ได้ด้วยเครือข่ายที่เราวางไว้ช่วยกันทำงานทั่วประเทศวันนี้
เป็นโอกาสที่ดีแล้วอยากให้ทุกท่านในที่นี้ส่งเสียงปรบมือให้กำลังใจคนที่ทำงานให้กับเราทั่วประเทศในวันนี้ด้วยค่ะส่งเสียงขอบคุณให้กับเขาที่ทำงานหนักทุกวันทีมแรงงานทีมชาติพันธุ์ทีมจังหวัดทุกจังหวัดถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีพวกเราในวันนี้นี่คือการทำงานแบบพรรคก้าวไกลค่ะนี่คือความพยายามในการสร้างพรรคของมวลชนพรรคของประชาชนแต่ทุกท่านคะมันเหมือนหวานกล้าท่ามกลางความมืดมิดของฤดูหนาวการทำงานแบบนี้เราไม่มีวันรู้ได้หรอกค่ะว่าข้อความที่เราส่งออกไปสิ่งที่เราทำลงไปเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านออกไปมันจะออกดอกออกผลหรือเปล่า 4-5 ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนลำพังเพียงแค่เอาชีวิตให้รอดจากภาวะวิกฤตโควิดจากเศรษฐกิจที่ล้มเหลวจากความทุกข์ยากลำบากก็มากเกินไปแล้วสำหรับพวกเขามันเป็น5ปีที่เราทำงานในความมืดและความเหน็บหนาวของฤดูหนาวเราหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปโดยที่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาให้เราเห็นหรอกค่ะว่าเมล็ดพันธุ์นั้นมันงอกงามได้หรือเปล่าบนดินที่แห้งผากของประเทศนี้นั่นคือเวลา5ปีของฤดูหนาวและความมืดแต่ทุกท่านคะทันทีที่การเลือกตั้งเดินทางมาถึงอยู่ดีๆปรากฏการณ์ที่แสนมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นค่ะอยู่ดีๆเช้าวันใหม่ก็มาถึงพร้อมกับฤดูใบไม้ผลิเมล็ดพันธุ์ที่หวานไว้ตลอด5ปีที่ผ่านมาโดยทีมเครือข่ายโดยทีมจังหวัดโดยอาสาสมัครของพวกเราทุกคนอยู่ดีๆก็เบ่งบานพร้อมกันค่ะอยู่ดีๆข้อความที่เราไม่เคยรู้ว่าส่งถึงพวกคุณหรือเปล่าก็ได้รับเสียงตอบกลับมาดังพร้อมกันทั้งประเทศว่าพวกเราได้ยินอยู่ดีๆก็มีผู้คนจำนวนมากที่ไม่ใช่ผู้คนของอนาคตใหม่ไม่ใช่ผู้คนของก้าวไกลค่ะแต่คือผู้คนที่มีความหวังว่าพลังเล็กๆของเรานี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ผู้คนที่มีความเชื่อว่าการเมืองที่ไม่รับใช้นายทุนขุนศึกศักดินาแต่รับใช้ประชาชนมีอยู่จริงเติบโตและงอกงามได้จริงในประเทศนี้มันเป็นไปได้นี่คือผู้คนเหล่านั้นที่อยู่ดีๆก็ผลิดอกเปล่งประกายพร้อมกันทั่วประเทศไทยท่านลองถามตัวเองดูสิคะว่าวินาทีที่ท่านใส่ซองผ้าป่าก้าวไกลวินาทีที่ท่านขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมป้ายหาเสียงให้กับผู้สมัครวินาทีที่ท่านถ่ายคลิป TikTok เพื่อรณรงค์นโยบายให้กับเราวินาทีที่ท่านเดินทางฝ่าแดดฝ่าฝนมาฟังปราศรัยท่านทำด้วยความรู้สึกแบบไหนทำด้วยความรู้สึกอะไรเราไม่เชื่อว่านี่คือการทำเพราะว่ารักพิธาไม่ใช่แม้แต่การทำเพราะว่ารักพรรคก้าวไกลเรามีความหวังขอบคุณค่ะทุกๆการกระทำที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าทุกคนตระหนักค่ะทุกคนตื่นรู้ขึ้นมาแล้วตระหนักว่าพลังเล็กๆหนึ่งการกระทำของพวกเรานี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่ต้องฝากความหวังไว้ที่ใครแต่พลังของพวกเราทุกคนหนึ่งพลังไม่มีความหมายแต่ล้านพลังที่ทำร่วมกันคือพลังที่ยิ่งใหญ่พอจะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินและเปลี่ยนประเทศไทยได้ทุกท่านรอทุกท่านรอวันที่14พฤษภาคมว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่จะถูกบันทึกว่าเรามีรัฐบาลก้าวไกลเราจะฉลองชัยชนะด้วยกันแต่ทุกท่านคะชอบบอกกับทุกท่านในที่นี้และทุกท่านที่อยู่ข้างนอกและทุกท่านที่อยู่ทั่วประเทศไทยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไม่ต้องรอวันที่14พฤษภาคมประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเขียนเสร็จแล้วค่ะประวัติศาสตร์หน้านั้นเขียนด้วยน้ำทุกขวดมาลัยทุกพวงแกงทุกถุงส้มทุกลูกเขียนด้วยขนมทุกกล่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมอบตลอดเส้นทางการเดินทางการหาเสียงของเราทุกคลิปทุกกำลังใจประวัติศาสตร์หน้านั้นเขียนด้วยเหงื่อด้วยแรงกายแรงใจของทุกคนที่ร่วมกันทำ
ตั้งแต่พรรคป่าก้าวไกลไปจนถึงหัวคะแนนธรรมชาติไปจนถึงปรากฏการณ์ที่ตลอด6วัน5สายคาราวานมีแต่ผู้คนไปเฝ้ารอต้อนรับและฝากฝันฝากกำลังใจมาเต็มคันรถประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้ถูกเขียนขึ้นแล้วว่าพรรคของมวลชนพรรคของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในวันนี้ค่ะนี่คือพรรคนี่คือพรรคที่ไม่อ้างว่าเป็นเจ้าของประชาชนคนไหนนี่จะไม่ใช่พรรคที่อ้างตัวว่าครอบครองจังหวัดไหนพรรคก้าวไกลไม่เคยเป็นเจ้าของประชาชนมีแต่พี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของพวกเราค่ะวันนี้ชัดเจนคำตอบสุดท้ายชัดเจนปราศจากความลังเลสงสัยใดๆความสำเร็จทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของพิธาไม่ใช่ความสำเร็จของธนาธรไม่ใช่ความสำเร็จของพรรคก้าวไกลไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของความสำเร็จนี้วันที่14พฤษภาคมเดินทางไปสู่เส้นชัยที่พวกเราฝ่าฟันมาร่วมกันสร้างมาร่วมกันเดินทางไปสู่วันที่14พฤษภาที่ชัยชนะจะเป็นของประชาชนและวันนั้นและวันนั้นวันที่เราจะประกาศว่าคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดินค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ